มารายงานตัวแล้วครับพี่เฟย์มารายงานตัวแล้วค่ะและผมไอซ์ก็มารายงานตัวแล้วครับขอต้อนรับน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับเข้าสู่รายการKids Club ค่ะแผงความสุขสนุกอย่างสร้างสรรค์ครับผมวันนี้นะคะพวกเราพร้อมแล้วที่จะมอบความสุขและสาระดีๆให้กับเพื่อนๆชาวKids Clubทุกคนเลยครับพี่เซฟคะว่าแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเนี่ยคือวันนี้นะครับเด็กๆครับรายการของเรานอกจากจะนำความสนุกสาระความบันเทิงมาให้แล้วนะเรายังมีเรื่องดีๆที่มาชวนให้เด็กๆได้ทำกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพครับไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะครับอยู่ที่กรุงเทพนี่เองนะครับและที่นี่ครับเขาต้องการอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์จำนวนมากจำนวนหลายคนเลยให้มาทำความดีกันที่โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งนี้แค่ต้องการหลายคนเลยใช่ไหมต้องการจำนวนมากเลยครับวันนี้ไอซ์เลยชวนอาสาสมัครมาเยอะมากครับมาเยอะมากเลยเยอะมากกี่คนนะครับไอซ์20หู20จะยืนกันพอมั้ยเนี่ย20เยอะมากเลยค่ะงั้นเชิญมาเลยดีกว่ามั้ยเชิญน้องๆมาเลยค่ะเอามาเลยโอ้โหมาเลยไปที่นี่โอ้ไปไหนไปไหนโอ้โหมาเยอะจริงๆมาเยอะจริงๆมาเยอะจริงๆเอ้าไม่ฮะเอาหมดแล้วเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6เอ๊ะไอซ์20ยังไงอ่ะยังพูดไม่จบครับ20ลบ14ครับโอ้กลับบ้านเลยไอ้กลับเดี๋ยว6คนก็ถือว่าเยอะแล้วนะเยอะมากแล้วนะครับน้องๆน่ารักทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันก่อนนะครับเริ่มจากทางนี้ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภคมลนฤชัยกุศลชื่อเล่นชื่อมีมี่ค่ะน้องมีมี่สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจนิพัฒน์จริยะเลิศบวรชื่อเล่นชื่อต้นหอมครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชรจิราพุ่มพึ่งศรีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแพทค่ะน้องแพทสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนดรแก้วสิงงามครับชื่อเล่นชื่อว่าต้นน้ำครับต้นน้ำสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนพรแก้วสิงงามชื่อเล่นว่าต้นอ้อค่ะต้นอ้อสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปภิชยาจริยาและประวันชื่อเล่นชื่อข้าวสวยค่ะโอ้โหน่ารักกันทุกคนเลยนะเดี๋ยวคนนั้นจะทำอะไรครับคนนี้รู้จักแล้วไม่ต้องไปทำตัวโอ้โหมาที่นี่ต้องมีกิจกรรมทำความดีอย่างแน่นอนอย่างที่พี่เซฟบอกไปแล้วแต่สงสัยใช่ไหมว่าเราจะไปทำอะไรใช่ครับเราจะไปทำเฟรเราไปทำอะไรนะโอ้โห อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะครับไม่เป็นไรวันนี้พี่เฟรนัดคุณครูเอาไว้เดี๋ยวเราไปเจอกับคุณครูเขาเลยดีกว่าครับดีเลยครับไปกันเลยชวนน้องๆทั้งบ้านไปพร้อมกันเลยไปและตอนนี้ครับเราก็อยู่กันในห้องเรียนแล้วนะครับและเราก็อยู่กับคุณครูด้วยนะครับมี2ท่านก็คือครูแอนนะครับแล้วก็ครูเนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเด็กๆมีอะไรสงสัยอยากจะถามคุณครูไหมครับครับไอ้สงสัยว่าทำไมคนตาบอดเขาไอ้เคยเห็นนะคะทำไมคนตาบอดเขาใช้ชีวิตได้แบบคนปกติเขามีวิธีฝึกยังไงอะคะคือคนตาบอดนะคะเขาเพียงแค่มองไม่เห็นนะคะแต่อย่างอื่นเนี่ยเขาสามารถทำได้เขาสามารถฝึกสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติเลยเช่นสมมุติอย่างเขาเดินในโรงเรียนเนี้ยค่ะเขาก็อยู่ตั้งแต่เด็กพอเขามาใหม่ๆเขาก็จะเรียนรู้กับสภาพแวดล้อมว่าเดินไปตรงนี้มีต้นไม้ตรงนี้ต้องก้าวลงก้าวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเคยชินใช่แล้วก็จะเกิดความเคยชินแต่แรกๆเนี่ยอาจจะยังเดินไม่ถูกอาจจะรู้สึกกลัวๆแต่พออยู่ไปนานๆก็จะเริ่มชินนะคะก็จะเริ่มเพิ่มความเคยชินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอชินแล้วก็สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรามองลึกออกไปอีกไปข้างนอกก็อาศัยจากการฟังเสียงรถถ้ามันมีรถเราก็คงไม่ต้องเดินลงไปใช่ไหมหรืออาจจะไปปิดที่ใหม่ไปไม่ถูกเนี่ยแหละค่ะปากสำคัญอาศัยถามว่าตรงนี้ไปตรงไหนเชื่อว่าคนไทยใจดีแน่นอนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะสิ่งสำคัญพอออกไปข้างนอกเขาจะมีไม้เท้านะคะก็คือตัวนี้ก็คือใช้ไม้เท้าในการเดินไปนะคะจะได้ไม่ชนจะได้รู้ว่าตรงนี้มีสิ่งกีดขวางก็จะได้หลบได้อย่างเงี้ยค่ะครับผมครับแล้วอย่างในโรงเรียนเนี่ยครับสอนคนตาบอดเนี่ยครับกี่ประเภทอะครับเราจะมีทั้งตาบอดสนิทแล้วก็ตาบอดเลือนรางตาบอดสนิทเราก็เรียกว่าบลายเลือนรางก็คือ low vision ก็คือจะพอมองเห็นอยู่บ้างอะค่ะแต่การสอนเนี่ยเราจะใช้อักษรเบรลเป็นหลัก
เพื่อที่ว่าวันนึงเนี่ยคนที่พอมองเห็นเขาอาจจะมองไม่เห็นก็ได้เราต้องฝึกไว้แต่แรกถึงแม้เขาจะไม่เป็นแต่ให้เขาเรียนรู้ไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะใช่เพราะมันเหมือนว่าเป็นเขาสามารถอ่านหนังสือได้เงี้ยค่ะค่ะแล้วอย่างในโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราสอนอะไรให้กับเด็กที่ตาบอดบ้างอะคะเป็นวิชาทั่วไปเลยค่ะมีทั้งไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาพละก็มีค่ะโอ้โหใช่ใช่ก็จะมีทั้งว่ายน้ำครับมีวิ่งครับมีโกบอลเด็กๆเคยรู้จักกีฬาโกบอลไหมเอ่ยไม่รู้แน่เคยจะรู้จักแต่ฟุตบอลนะครับโกบอลก็คือฟุตบอลก็มีเหมือนกันแต่โกบอลเนี่ยมันจะแตกต่างกับฟุตบอลก็คือโกบอลเนี่ยเขาจะอาศัยประสาทการได้ยินใช่ไหมคะพี่เนใช่ค่ะส่วนไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นเขาก็จะปิดตาหมดเลยอ่าฮะใช่ค่ะก็คือทั้งบอดสนิทและโลวิชั่นในการเล่นก็คือจะเอาผ้าปิดตาเลยก็คือให้เสมอภาคเลยสรุปแล้วการเรียนการสอนเนี่ยแทบจะไม่ต่างกับนักเรียนทั่วๆไปใช่แล้วอย่างน้องๆเนี่ยเรียนชั้นป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยก็จะมีพัฒนาการตามลำดับขั้นที่ต้องเรียนรู้สูตรเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหรอครับใช่ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะปรับในบางส่วนที่ว่าตรงนี้ภาพเยอะคือคุณครูที่ต้องมาสอนเด็กตาบอดเนี่ยจะต้องใช้การบรรยายแล้วก็พูดให้เยอะขึ้นเพราะว่าอย่างเด็กตาดีเราจะเขียนบนกระดานหรือไม่ก็เป็น PowerPoint ใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยคุณครูต้องใช้การพูดและให้น้องจดโน้ตด้วยอักษรเบรลอักษรเบรลเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่แทนทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์หรือแม้เองอย่างตัวครูเนี่ยเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นก็มีญี่ปุ่นที่เป็นอักษรเบรลด้วยเงี้ยค่ะเป็นน้องต้นน้ำสงสัยครับน้องสอนวิชาภาษาไทยค่ะป.5 ป.6 มีใครเรียนป.5 ป.6 ในนี้ไหมคะมีค่ะ3คนค่ะคุณเนค่ะเดี๋ยววันนี้ให้คุณเนดุเลยดีกว่าค่ะอย่างคุณเนครับเด็กอย่างพวกผมนี่สามารถเรียนอักษรเบลได้ไหมครับได้ค่ะไม่ยากเลยงั้นครูช่วยสอนพวกผมได้ไหมครับค่ะยินดีเลยค่ะครับตอนนี้พ่อหนูได้รับกระดาษหรือยังกระดาษนี่เลยแจกเลยทางนี้พี่เซฟแจกกระดาษนี้สังเกตดูนะครับเด็กๆจะแปะติดกันไว้2แผ่นด้วยกันนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพี่ช่วย2แผ่นอันนี้เป็นกระดาษครับเราต้องใช้กระดาษ2แผ่นใช่แล้วเพื่อที่ว่าจุดจะได้ชัดๆครับแล้วก็คุณเองครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำสอนเบลคืออะไรบ้างครับตัวนี้เราจะเรียกว่าสเลตนะคะแล้วก็อันนี้คือสไตลัสซึ่งเด็กๆอาจจะเรียกว่าดินสอก็ได้ก็พูดเป็นสเลตกับดินสออย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆคือสเลตกับสไตลัสนะคะให้มันดังปึ๊กเลยนะคะทีนี้อย่างแรกเลยเราจะต้องนำสเลตเนี่ยค่ะมันจะมีบานพับอย่างนี้ใช่ไหมคะครับผมเราจะไว้ด้านขวามือนะคะเอาไว้ด้านขวามือทุกครั้งด้านที่เปิดได้ไว้ด้านขวามือครับใช่ที่เปิดได้ตรงนี้แล้วเราเปิดออกมาเราจะเจอเข็มอยู่กี่เข็มนะคะ4เข็มนะคะ4เข็มเรานำกระดาษเนี่ยวางไปที่เข็มทั้ง4เข็มนี่แล้วเราก็ปิดเข้าไปก็หนีบไปเด็กๆทำแล้วครับตอนนี้หนีบเลยนะคะให้ต้นอ้อทำเลยครับให้ล็อกได้ไหมกดลงไปด้วยกดให้มันลงไปให้หมดเลย4เข็มครับถ้าได้แล้วโชว์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะมันก็จะเป็นรอยขึ้นมานะคะหนีไปแน่นเลยหนีไปแน่นเลยได้แล้วอันนี้เตรียมพร้อมค่ะทีนี้การเขียนค่ะโอ้เมื่อกี้คุณครูบอกว่าด้านขวาใช่ไหมคะเวลาเขียนเนี่ยสเลตดินสอนสเลตการใช้อุปกรณ์นี้เราต้องเขียนจากขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายแต่เวลาพวกหนูเขียนหนังสือพวกหนูเขียนจากซ้ายไปขวาถูกไหมใช่แต่อักษรเบลตัวนี้เขียนจากขวาไปซ้ายแต่เวลาอ่านเราจะอ่านจากซ้ายไปขวาสนุกดีไหมคะงงทำไมเราถึงต้องเขียนจากขวาไปซ้ายด้วยก็เวลาเขียนจุดมันจะกลับกันค่ะเพราะฉะนั้นหนูอย่าเพิ่งสนใจโค้ดที่หนูเห็นตรงหน้ามันเป็นเวลาเราอ่านแต่เวลาเราเขียนมันจะกลับหัวกลับด้านอ๋อพี่เซฟรู้แล้วคืออย่างนี้อธิบายอย่างนี้ด้านนี้นะครับที่เรากำลังจะทำครับคือที่เราจะใช้ตัวนี้ดินสอเนี่ยจุดลงไปเนี่ยมันจะเป็นด้านที่เป็นรูนึกออกไหมแล้วมันจะไปนูนอีกฝั่งนึงอ๋อใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่
คนตาบอดสัมผัสเนี่ยสัมผัสด้านนูนก็คือด้านหลังนึกออกไหมเด็กๆนึกออกไหมเราทำกับวิธีกันนะครับในช่องหนึ่งเนี่ยมันจะมีเราจะนับกันนะคะเป็น1บนขวาเนี่ยเราจะเรียกว่า1อันนี้เราพูดตอนเขียนนะคะค่ะหนูเอาดินสอเข้าไปในช่องบนขวาสุดบนขวาสุดเราเรียกว่า1กดลงไปนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานให้รู้ก่อนทวนอีกครั้งหนึ่งจุด1จะอยู่บนขวาจุด2กลางขวาจุด3ล่างขวาจุด4บนซ้ายจุด5กลางซ้ายจุด6ล่างซ้ายแต่เวลาเราอ่านจุด1จะอยู่บนอะไรบนซ้ายเก่งมากจุด2อยู่บนกลางกลางกลางซ้ายจุด3อยู่ล่างซ้ายจุด4อยู่บนขวาจุด5อยู่กลางขวาแล้วก็จุด6อยู่ล่างขวาเก่งมากมันมาเรียนกับครูโอ้ยน่ารักมากแล้วทีนี้ใครอยากจะเขียนคำอะไรให้ครูเนหนูดูตามโค้ดแล้วหนูก็คิดกลับอ๋อครับก็คือตามที่พี่เซฟบอกไปเดี๋ยวจะแจกให้เด็กๆนะครับก็คือดูตามโค้ดนั่นเลยนะครับแล้วก็เรียงต่อไปแต่อย่าลืมนะครับวิธีการก็คือตอนที่เราจุดลงไปเนี่ยจุดจากทางขวาไปซ้ายนะครับเด็กๆได้เรียนรู้พื้นฐานของการทำอักษรเบลแล้วครับแต่วันนี้ครับเด็กๆพี่เซฟตั้งใจชวนเด็กๆมาทำความดีที่ต้องใช้อาสาสมัครจำนวนมากเลยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมอะไรครับการทำสมุดจดเบลค่ะทำสมุดก็คือสมุดจดก็คือสมุดเปล่านะครับที่ให้นักเรียนเอาไปจดได้ค่ะแล้วอย่างนี้ทำไมเราไม่ซื้อนะคะเพราะว่าอยากจะเอากระดาษรียูสที่ใช้แล้วหน้าเดียวอะค่ะเอามาให้เกิดประโยชน์ใหม่สำหรับคนตาบอดครับใช่ค่ะแล้วคุณครูครับผมกับเพื่อนๆทั้งบ้านนี่ต้องเตรียมอะไรบ้างเหรอครับก็คือก่อนอื่นเลยก็จะเป็นกระดาษรียูสใช้แล้วหน้าเดียวนะคะแล้วก็กระดาษแข็งกาวที่สำคัญคือกาวเลยนะคะที่จะเอามาแปะสมุดแปะกระดาษให้เข้าด้วยกันนะคะแล้วก็แล็กซีนอุปกรณ์มีไม่เยอะเลยค่ะครับผมคิดว่าเด็กๆทำกันได้อยู่แล้วนะครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์แล้วมาทำกันเลยอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยที่เอาไว้ตกแต่งความสวยงามใช่ค่ะแผ่นแท้ก็จะเป็นปกสีแบบนี้นะคะกระดาษแข็งก่อนอื่นเลยบนโต๊ะทุกคนจะต้องมีกระดาษรียูสที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะคะตอนนี้พวกเราเตรียมมาเลยนะครับตอนนี้คือแบบนี้นะครับแล้วก็ ประกบกันเอาหมึกด้านที่เป็นหมึกเนี่ยค่ะประกบเข้าหากันแล้วก็เอากระดาษที่ว่างออกนะคะครับไหนลองไปแล้ววิธีการต่อไปที่จะก็คือแปะกาวค่ะเดี๋ยวให้น้องแพทน้องแพทเดี๋ยวพี่เซฟจะให้นะแปะกาวให้ประกบมุมเดียวนะคะแปะกาวใช่แล้วค่ะแค่มุมเดียวมุมเดียวนะคะค่ะให้น้องมุมเดียวมุมช่วยกันช่วยกันเรามาช่วยกันแค่นี้เองด้านบนอันนี้เดี๋ยวพี่แอนจะเป็นคนประกบแล้วให้น้องแพทแปะนะคะครับโอเคอันนี้กาวของหนูเลยฝั่งไหนอะคะฝั่งไหนก็ได้ค่ะฝั่งเดียวช่วยกันนี่ครับกาวที่หนูถนัดปวดยังไงคะบางคนอาจจะถนัดไม่เท่ากันไม่เหมือนกันครับครูแอนครับค่ะแปะทั้งหมดกี่คู่ครับที่ต้องใช้เล่มนึงนะคะเราจะใช้25คู่ค่ะ25คู่ไม่รวมปกหน้าปกหลังนะคะครับใครแปะเสร็จแล้ววางตรงนี้นะครับนี่เลยไม่เท่ากันด้วยนะเยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยได้มั้ยเยอะๆหน่อยเดี๋ยวมันไม่อยู่ปิดหรือยังคะให้แปะแล้วกดได้มั้ยปิดแล้วให้พี่เฟย์ทำเลยปิดแล้วทำเลยลูกเอากระดาษมาให้พี่เฟย์แล้วหนูก็เอากาวติดเลยที่มุมไหนก็ได้ค่ะโอเคแล้วหนูต้องจับให้เท่ากันด้วยนะคะอย่าให้เท่ากันแล้วยังไงติดไปแล้วออกให้มันวางไว้ทำไมถึงต้องเป็น25คู่ด้วยอะคะคุณครูค่ะเพราะอะไรคะพี่เน25คู่เพราะว่าเล่มจะได้ไม่บางหรือว่าเด็กๆทำเร็วหนาจนเกินไปเด็กพกพาได้สะดวกเพราะว่าเวลาเราจดเบลเนี่ยตัวเบลมันจะนูนขึ้นมาแล้วมันก็จะโป่งๆอะค่ะนักเรียนมันจะใช่มันจะเหมือนพองๆขึ้นมาอีกถ้าเกิดเราเล่มใหญ่เลยเนี่ย
พอยิ่งโจทย์เยอะก็ยิ่งโอ้โหแน่นเลยค่ะใช่แบบนี้นี่เองนะคะใช่ครับมุมเดียวมุมเดียวอันนี้มุมเดียวใช่ไหมหมากเสร็จแล้วให้เป็นเฟรมเดี๋ยวคุณพี่ช่วยก็ได้ไปเซฟให้ไว้ให้ไว้เด็กๆแบ่งกันสองคนแบ่งกันให้พี่เนคอยนับว่าได้กี่คู่แล้วนะคะนี่เราทำงานกันเป็นฝ่ายคนซ้ายมือสุดคอยประกบคนกลางแปะกาวครับคนขวานับ25คู่ตอนที่เอามาเรียงเนี่ยครับต้องให้ด้านแปะกาวอยู่มุมเดียวกันไหมครับใช่ค่ะตอนที่เข้าเล่มก็คือมุมที่แปะกาวจะอยู่ขวาล่างงั้นเราเรียงให้ไปในทิศทางเดียวกันได้ก่อนโอเคได้เลยค่ะอันไหนมุมไหนแปะนี่คือกิจกรรมที่พวกเรานะครับสามารถช่วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามนะครับถ้ามีเวลาว่างก็ให้มาช่วยกันอาสานะครับมาช่วยกับงานของที่โรงเรียนสอนคนตาบอดที่นี่ก็ได้นะครับได้ค่ะนี่ผมเซฟได้ยังคะมันนับกันดีกว่าเดี๋ยวได้เยอะแล้วเหมือนกันนับก่อนนะของพี่เซฟครบแล้วครับโต๊ะอื่นครบหรือยังครบแล้วครบแล้วค่ะครบแล้วนะครับแล้วทำยังไงต่อครับครูแอนครับพอเราก็เอามาเรียงใช่ไหมคะแล้วด้านที่ปิดกาวเนี่ยจะอยู่ขวาล่างอันนี้เรียงแล้วเนาะขวาล่างอยู่ด้านนี้ใช่แล้วก็เข้าเล่มเลยค่ะเอาหน้าปกประกบหน้าหลังเดี๋ยวเราดูตัวอย่างจากคุณครูก่อนแล้วกันนะครับได้ค่ะให้มันเท่ากันก่อนนะคะครับเพราะว่าคนตาบอดเนี่ยถึงเขาจะมองไม่เห็นแต่เวลาเขาจะใช้เล่มเนี่ยเลือกใช้เขาก็จะดูว่ามันด้านเท่ากันไหมแปะกาวครบหรือเปล่าประมาณนี้นะคะ ความประณีตนิดนึง ความละเอียดรอบคอบ แล้วก็ใช้แม็กอันใหญ่อันนี้อาจจะต้องให้ผู้ปกครองนะคะช่วยดูด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้นะคะครับผมเป็นเหมาะสำหรับกิจกรรมครอบครัวค่ะโอ้แม็กอันใหญ่นี่เย็บโอ้ยโอเคทั้งหมด3จุดนะครับใช่ค่ะตรงกลางนะคะเก็บกลางก่อนเก็บกลางก่อนนะคะแล้วก็มาด้านขวาด้านซ้ายนะคะครับตอนนี้เราเข้าเล่มเสร็จแล้วครับทำอะไรต่อครับต่อไปเราก็จะติดเทปกาวนะคะก็คืออันนี้โอเคครับติดอันนี้ก็ต้องใช้ความละเอียดนิดนึงอาจจะต้องขออนุญาตลุกขึ้นนะคะครับแล้วก็แปะลงไปเลยต้องแปะเพราะว่าที่แปะก็เพราะว่าคนตาบอดจะได้สัมผัสแล้วไม่โดนมือเขาไม่เกิดอันตรายอ๋อแม็กที่เราแปะใช่แล้วแล้วก็ทำให้สวยงามด้วยสมุดเรียบร้อยด้วยเด็กๆก็สามารถเลือกสีอะไรได้เองเลยนะครับตามความชอบเลยนะใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้แล้วครับเสร็จหรือยังครับหลังจากนี้ก็คือเราจะตกแต่งเอารูปภาพอะไรพวกนี้ค่ะตกแต่งได้เลยใช่เพราะว่าเด็กโลวิชั่นก็จะได้มองเห็นด้วยแบบนี้เลยครับก็คือว่าที่เตรียมให้เด็กๆเนี่ยเป็นพวกรูปภาพนี่ก็คือให้เด็กๆลองเลือกภาพการ์ตูนหรือว่าลวดลายเอากรรไกรตัดเส้นรอบรูปตัดออกมาเป็นตัวนะครับเอามาตกแต่งได้ตกแต่งหน้าปกได้เลยเราจะรู้ได้ไงว่าหน้าปกก็คือจากที่เราเนี่ยเรียงกระดาษใช่ไหมคะมุมกาวจะอยู่ขวาล่างตรงนี้แสดงว่าขวาล่างตรงนี้ก็คือจะเป็นด้านหน้าครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังครับผมเอาละขั้นตอนการใช้กรรไกรนะครับเด็กๆก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมนะอันตรายมากนะครับหรือไม่ก็ต้องให้ผู้ปกครองช่วยครับแล้วเดี๋ยวเด็กๆนะครับก็จะช่วยกันเข้าเล่มติดเทปกาวแล้วก็ช่วยกันตกแต่งสมุดให้สวยงามต่อไปนะครับถามเด็กๆบ้างดีกว่าว่าวันนี้นะครับได้ความรู้อะไรไปแล้วก็ประทับใจเรื่องอะไรบ้างครับขอตัวแทนโต๊ะละ1คนเริ่มจากโต๊ะพี่เซฟก่อนใครเอ่ยอ้าวน้องต้นอ้อวันนี้ก็รู้สึกสนุกค่ะได้เจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ถ้าปกติวันนี้เราก็ว่างก็มาช่วยทำสมุดให้คนตาบอดค่ะโอ้ยน่ารักมากๆเลยถามน้องแพทน้องแพทน้องแพทก็รู้สึกดีค่ะที่ได้มาทำหนังสือให้สมุดเบลให้เพื่อนๆที่ตาบอดค่ะครับน่ารักมากเลยฟังโต๊ะพี่แพทบ้างใครเป็นตัวแทนสุดหล่อคนนี้นะคะก็ได้รู้ว่า
ชีวิตประจำวันของคนตาบอดที่ในโรงเรียนของคนตาบอดเนี่ยมันเป็นยังไงฮะครับครับโอ้ครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมเล็กมีอีกไหมช่วยหน่อยได้ความรู้อะไรบ้างคะวันนี้ได้รู้ว่าคนที่ตาบอดเนี่ยค่ะเขาใช้ชีวิตกันยังไงอ๋อแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทำสมุดเบลด้วยแล้วถ้าเวลาว่างๆอย่างนี้จะมาอีกไหมคะมาอีกโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆว่างนะครับก็ทำสมุดแบบสมุดเบลเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาให้ทางโรงเรียนได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะชวนกันมาแล้วก็มาร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนได้เลยนะคะถูกต้องค่ะน่ารักมากๆเลยวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครูแอนครูเนแล้วก็โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนะครับที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มาเรียนรู้แล้วก็ทำความดีกันในวันนี้ครับขอบคุณครับนี่แล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะที่มาร่วมทำกิจกรรมทำความดีกันในวันนี้ขอบคุณค่ะน่ารักมากๆค่ะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากมาร่วมกิจกรรมสนุกๆแล้วก็ดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถส่งมาได้ทาง Facebook Fanpage ไทย PBS Kids ของพวกเราได้เลยค่ะครับหรือจะส่งจดหมายมาก็ได้นะครับที่รายการ Kids ขับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210รายการของเรานะครับไม่ได้มีแต่ความสนุกเท่านั้นนะครับแต่เรายังมีกิจกรรมอาสาที่ให้น้องๆได้ใช้ความสามารถแบบเด็กๆมาทำความดีแบบนี้ด้วยนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาน้องๆไปที่ไหนต้องคอยติดตามนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพวกเราคิดลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย